เมื่อคุณแม่ได้มีโอกาสอัญเชิญองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาประดิษฐานณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นะคะพระอาทิตย์ก็ส่งกรดทันทีเลยค่ะแล้ววันนี้ธรรมชาติที่นี่ก็กำลังร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีพืชพันธุ์ของต้นไม้จากผู้ที่ร่วมบริจาคมาเพื่อการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ณเสถียรธรรมสถาน2นี้อย่างมากมายค่ะคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อกุศลและเจตนาที่ท่านได้มีโอกาสที่จะเสียสละเวลาพลังงานทรัพย์สินสติปัญญาและเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้หรือแม้แต่ต้นไม้ที่ท่านเพาะท่านปลูกเอาไว้เพื่อจะทำให้หุบเขานี้เป็นร่มเงาของโลกนะคะมาช่วยกันทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกที่เราได้ทิ้งสมบัติอันมีค่าก็คือความรักที่มีความเข้าใจที่จะคืนธรรมชาติสู่โลกใบนี้คืนต้นไม้ให้กับทุกสรรพชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้คืนออกซิเจนให้กับลมหายใจของมนุษยชาติและสรรพชีวิตอื่นๆวันนี้เป็นวันที่เราจะยกธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โบกสะบัดไปเพื่อจะคุ้มครองจิตใจของเราให้สงบเย็นเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant